อนุทินย้ำค่ะร้านขายยาจ่ายยาต้านโควิด-19 เริ่ม1กันยายนค่ะแต่ต้องมีใบสั่งของแพทย์กำชับตรวจสอบอย่างเคร่งครัดแนะประชาชนซื้อจากช่องทางที่ได้รับอนุญาตเพื่อการใช้ยาที่เหมาะสมนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวค่ะว่าตามที่ศบค.ได้มีมติให้ร้านขายยาสามารถจ่ายยาต้านไวรัสโควิด-19 ทั้งฟาวิพิราเวียโมนูนพิราเวียหรือแพ็กโลวิดได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ1กันยายนเป็นต้นไปซึ่งเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เลยเน้นย้ำไปถึงผู้ประกอบการร้านขายยาทุกแห่งค่ะต้องจ่ายยาเฉพาะกรณีที่มีใบสั่งจากแพทย์มาแสดงต่อเภสัชกรเท่านั้นเนื่องจากตามแนวทางการรักษาโควิด-19 ในปัจจุบันค่ะผู้ป่วยโควิด-19 ไม่จำเป็นต้องทานยาต้านไวรัสแต่แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและให้คำแนะนำเพื่อการใช้ยาที่เหมาะสมค่ะซึ่งนายอนุทินก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นอย.สาธารณสุขทุกจังหวัดติดตามเรื่องการบันทึกข้อมูลของการจ่ายยาต้านไวรัสของร้านขายยาด้วยเพื่อจะได้ตรวจสอบกันอย่างเคร่งครัดซึ่งตอนนี้ร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตจะมีบันทึกข้อมูลการจ่ายยาควบคุมประเภทต่างๆอยู่แล้วซึ่งการที่ศบค.อนุญาตให้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายยาโควิด-19 ได้ที่ร้านขายยาตั้งแต่วันที่1กันยายนนะคะก็หวังจะเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแต่เนื่องจากยาต้านไวรัสไม่ได้เป็นยาสามัญทั่วไปค่ะยังเป็นยาที่ต้องควบคุมการใช้และไม่จำเป็นที่ผู้ป่วยโควิดทุกคนต้องทานยาต้านไวรัสดังนั้นจึงยังจำเป็นที่ต้องให้ผู้ป่วยได้พบแพทย์เพื่อมีการวินิจฉัยไม่ว่าจะเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลหรือคลินิกเวชกรรมและก็ต้องได้รับคำแนะนำที่สอดคล้องกับอาการของผู้ป่วยแต่ละคนค่ะทางนี้นะคะนายอนุทินยังคงห่วงใยและมีข้อแนะนำไปถึงประชาชนด้วยนะคะขอให้ประชาชนจัดหายาต้านไวรัสจากช่องทางที่ได้รับอนุญาตอย่าไปซื้อยารับประทานเองโดยไม่มีใบแพทย์แนะนำค่ะเพราะว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะได้ยาปลอมหรืออาจจะเกิดการใช้ยาที่ไม่สอดคล้องกับอาการค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวควรจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนใช้ยาค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิตรค่ะวันนี้ลงพื้นที่เป็นครั้งแรกนะคะหลังจากนั่งตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีค่ะโอดประชาชนมีอย่างเดียวคือด่ารัฐบาลหากสำรองน้ำไม่พอขอเห็นใจข้าราชการลั่นไม่มีน้ำท่วมซ้ำรอยปี54แน่นอนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะทำงานนะคะวันนี้ไปพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำบางปะกงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีและก็มอบนโยบายนะคะที่สถานีผลิตน้ำประปาฉะเชิงเทราค่ะช่วงแรกวันนี้นะคะพลเอกประวิตรก็ปล่อยมุกเลยค่ะขอเปิดแมสนะจะได้เห็นหน้าหน่อยคนพูดจะได้พูดได้ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะหายใจไม่ออกวันนี้ตนก็มาเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการน้ำทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเพื่อจะได้เตรียมการเรื่องน้ำดิบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดันของน้ำเค็มซึ่งรัฐบาลก็ให้งบประมาณต่างๆเกี่ยวกับเรื่องน้ำในทุกปีพลเอกประวิตรบอกอีกนะคะว่าจะต้องมีการเตรียมการในเรื่องการสำรองน้ำดิบไว้ใช้เพื่อการผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนเพราะถ้าประชาชนไม่มีน้ำใช้กระด่ารัฐบาลอีกใช่หรือไม่ประชาชนก็มีอย่างเดียวคือต้องด่ารัฐบาลจึงต้องฝากให้เห็นใจข้าราชการทุกคนที่พยายามทำงานให้พวกเราได้อยู่ดีกินดีขึ้นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่เนื่องจากจะกระทบในการทำน้ำประปาอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่จึงต้องกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขให้เป็นระบบในระยะยาวค่ะส่วนที่เกรงกันว่าฝนที่ตกในปีนี้จะทำน้ำท่วมเหมือนปี54นะคะตนขอรับรองเลยว่าน้ำจะไม่ท่วมเหมือนปี54อย่างแน่นอนทางนี้ช่วงท้ายนะคะพลเอกประวิตรก็ย้ำว่าขอให้ข้าราชการต้องทำงานเพื่อประชาชนประเทศชาติเพราะว่าใช้เงินภาษีประชาชนขอให้มุ่งมั่นให้เต็มที่สนองความต้องการของประชาชนค่ะทางนี้วันนี้ก็มีสสพลังประชารัฐนะคะมาให้การต้อนรับอย่างนายสุชาติตันเจริญสสฉะเชิงเทราเขต3นายชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์สสฉะเชิงเทราเขต2ค่ะแล้วก็มีว่าที่ผู้สมัครสสเขต4ฉะเชิงเทรานะคะอย่างจ่าสิบเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศนะคะซึ่งตอนนี้เป็นนายกอบต.ฉะเชิงเทราค่ะแล้วก็มีสสของจังหวัดชลบุรีและสมุทรปราการนะคะมาร่วมต้อนรับพลเอกประวิตรด้วยขณะที่การรักษาความปลอดภัยวันนี้ค่ะของพลเอกประวิตรก็เป็นไปด้วยความเข้มงวดสูงสุดเทียบเท่ากับการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเลยรวมถึงมีทีมงานของพรรคพลังประชารัฐทีมงานสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มาดูแลเรื่องของการลงพื้นที่ของพลเอกประวิตรในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในประเด็นทางการเมืองค่ะสส.ก้าวไกลจี้ปปช.ขอหมายจับนิพนธ์ไม่ยอมไปศาลเรียกร้องหาสปิริตขอประชาธิปัตย์ทบทวนคุณธรรมจริยธรรมนักการเมืองด้วยนายประเสริฐพงศ์สอนนุวัฒน์ส.ส.พรรคก้าวไกลแถลงข่าวทวงถามคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ค่ะจากกรณีที่นายนิพนธ์บุญยามณีไม่ได้เดินทางไปปรากฏตัวที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางซึ่งทางปปช.จะขอหมายจับค่ะแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวว่าการที่นายนิพนธ์ไม่ไปปรากฏตัวที่ศาลแสดงออกถึงความไม่จริงใจหรือกลัวไม่กล้าที่จะไปพิสูจน์ตนเองในชั้นศาลเพื่อพิสูจน์ความจริงตามที่ตนกล่าวอ้างมาโดยตลอดหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเรื่องนี้มีความคืบหน้านะคะในเรื่องการออกหมายจับก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่14กันยายนนี้จึงอยากเรียกร้องให้ปปช.แถลงความคืบหน้าคดีนี้ยกระดับนักการเมืองที่ทำงานการเมืองให้ประชาชนพร้อมทั้งขอให้พรรคประชาธิปัตย์แถลงท่าทีจุดยืนด้วยค่ะทบทวนคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองภายในพรรคเรียกร้องสปิริตของนายนิพนธ์เพราะนายนิพนธ์ถูกตนอภิปรายมีคดีโดนชี้มูลจากปปช.ดังนั้นการเป็นนักการเมืองก็ต้องกล้าพิสูจน์ความจริงค่ะจึงเรียกร้องให้นายนิพนธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือลาออกจากตำแหน่งค่ะทางนี้ไม่แน่ใจนะคะว่านายนิพนธ์มั่นใจในทนายของตนเองหรือไม่เพราะเป็นถึงอดีตตุลาการแต่ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ค่ะดูความเคลื่อนไหวในสภากันต่อเลยค่ะจุลินแจงกระทู้เพื่อไทยนะคะวันนี้ยังยืนยันเดินหน้าประกันรายได้เกษตรกรปี4ค่ะย้ำไม่ได้ล่าช้านะคะเรื่องของข้าวเข้าที่ประชุมนบค.8กันยายนนี้คาดว่าน่าจะเริ่มจ่ายเงินได้ประมาณวันที่15ตุลาคมค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ค่ะนายนพพลเหลืองทองนาราส.ส.พิษณุโลกพรรคเพื่อไทยได้มีการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องของนโยบายการประกันราคาข้าวโดยต้องการทราบความชัดเจนในการดำเนินนโยบายโครงการประกันรายได้เกษตรกรค่ะโดยวันนี้ค่ะนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มาตอบคำถามนะคะยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรต่อเนื่องค่ะเข้าสู่ปีที่4แล้วสำหรับนโยบายประกันรายได้เกษตรกร5ชนิดจะมีข้าวมันสำปะหลังยางพาราปาล์มและก็ข้าวโพดค่ะยืนยันไม่ได้ล่าช้าในการดำเนินการโดยการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้นนะคะได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการด้านการตลาดแล้วเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบค.ในวันที่8กันยายนนี้ค่ะก่อนจะเสนอขอความเห็นชอบจากครม.ตามขั้นตอนกันต่อไปและคิดว่าน่าจะเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างได้ประมาณ15ตุลาคม2565ดังนั้นค่ะขั้นตอนการดำเนินการชัดเจนไม่ล่าช้ารวมทั้งมาตรการคู่ขนานที่ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเก็บสต็อกข้าวหรือการชะลอการขายข้าวในช่วงที่ข้าวออกมาเยอะเพื่อป้องกันราคาข้าวเปลือกที่ตกลงไปนะคะซึ่งรัฐบาลก็จะชดเชยราคาตันละ1,500 บาทค่ะนอกจากนี้นายจุลินก็กล่าวถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน20ไร่ด้วยนะคะว่าตอนนี้ก็รอการพิจารณาของคณะกรรมการนบค.ในวันที่8กันยายนเช่นกันค่ะส่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการแต่ก็เชื่อว่าน่าจะผ่านความเห็นชอบเพราะเป็นนโยบายที่รัฐบาลเสนอต่อรัฐสภาไว้ขณะข้อห่วงใยเรื่องต้นทุนการผลิตที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรด้วยเช่นเดียวกันค่ะไปปิดท้ายกันที่คดีดังค่ะวันนี้ตำรวจปคบหอบสำนวนคดีดารุมะซูชิส่งพนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟ้องแล้วนะคะเบื้องต้นผู้เสียหายเกือบ 1,000 คนค่ะสูญเงินกว่า42ล้านบาทพันตำรวจโทปริญญาปาละรองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบค่ะและพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1ปคบนำสำนวนการสอบสวนนะคะ7ลัง47แฟ้มเอกสารรวมกว่า 15,000 แผ่นค่ะคดีหลอกให้ร่วมลงทุนแฟรนไชส์ร้านอาหารญี่ปุ่นดารุมะซูชิโดยได้นำมาส่งสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาสำนวนก่อนมีการสั่งฟ้องคดีค่ะโดยสำนวนคดีนะคะพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องบริษัทดารุมะซูชิจำกัดและนายเมธาผู้บริหารรวม4ข้อหาก็คือร่วมกันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการหรือใช้ข้อความอันเป็นเท็จร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันทุจริตโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และก็ร่วมกันฟอกเงินซึ่งนายอิทธิพรแก้วทิพย์อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะก็เปิดเผยหลังจากที่รับสำนวนการสอบสวนโดยบอกว่า
าจะส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาก่อนค่ะเนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีนอกราชอาณาจักรเนื่องจากมีการโอนเงินการกระทำผิดไปที่ต่างประเทศแม้ว่าธุรกิจนี้จะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยก็ตามค่ะขณะที่นายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็บอกว่าคดีนอกราชอาณาจักรอำนาจการสอบสวนจะอยู่ที่อัยการสูงสุดเพียงผู้เดียวก่อนที่จะส่งมอบให้อัยการคดีพิเศษรับผิดชอบและจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะคดีนี้ผู้เสียหาย999คนความเสียหาย42ล้านบาทส่วนคูปองที่ยังไม่ได้นำไปใช้ก็มีอีกกว่า 120,000 ใบค่ะรวมมูลค่าความเสียหาย28ล้านบาทสำหรับนายเมธาผู้ต้องหานะคะถูกจับแล้วตอนนี้ก็อยู่เรือนจำเนื่องจากว่าศาลไม่ให้ประกันตัวพนักงานสอบสวนได้ขออำนาจฝากขังจะครบผัดสุดท้ายนะคะในวันที่14กันยายนนี้ค่ะซึ่งทางอัยการก็เชื่อว่าน่าจะพิจารณาสำนวนสั่งฟ้องคดีได้ทันตามกำหนดฝากขังแน่นอนขณะที่พันตำรวจโทปริญญาบอกนะคะว่าคดีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการดำเนินคดีก็เชื่อว่าพยานหลักฐานแน่นหนาเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้แต่ถ้าอัยการมีคำชี้แนะหรือว่าให้สอบสวนเพิ่มเติมก็พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนให้ทันกำหนดฝากขังอย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News